วงจรชีวิตอวิชชาเพราะความไม่รู้นะคะเทศโดยหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมนิกถาผมจะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าวงจรของชีวิต ทำไมจึงต้องเอาเรื่องนี้นำมาพูดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดมีขึ้นมาได้ก็เพราะเรื่องราวของชีวิตความทุกข์ของชีวิตและความดับทุกข์อันมีอยู่ในชีวิตนี้ชีวิตมีวงจรหมายความว่ามีที่ไปที่มามีขอบเขตที่จะต้องวนเวียนมีทั้งวงจรปิดแล้วก็วงจรเปิด ใช้ภาษาสมัยใหม่หน่อยขออภัยวงจรปิดก็หมายความว่าไม่มีทางที่จะหลุดรอดปลอดภัยไปไหนได้ก็จะต้องวนเวียนวงเวียนวนเวียนที่ภาษาพระท่านเรียกว่าสังสาระสังสาระเรียกว่าวัฏฏะวนวน นี่คือวงจรปิดแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือวงจรเปิดคือไม่ต้องวนไม่ต้องเวียนหลุดออกไปจากกองล้อสโคปขอบเขตของการวนเวียนทีนี้ปัญหาของเราเพราะมันไม่รู้หนทางออกจากวงจรจึงต้องวนเวียนวนเวียนกันอยู่ทีนี้เราก็เลยจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดครับพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งเรื่องนี้ตามปกติธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเราจะเกิดมาก็ตามหรือยังไม่เกิดมาก็ตามโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีวงจรวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้ทีนี้อีกวงจรเปิดที่หลุดออกไปจากการวนเวียนนั้นมันก็มีอยู่ไม่ใช่เป็นข้อบัญญัติของใครเพียงแต่พุทธศาสนาได้เกิดมาค้นพบวงจรอันนี้จึงต้องบอกจึงต้องสอนกันในสมัยโบราณโน้นในโลกนี้เขามีความเห็นแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่สองกลุ่มอันเป็นเหตุให้เกิดก่อลัทธิศาสนาต่างๆคือกลุ่มหนึ่งมีความเห็นไปสุดเหวี่ยงอีกข้างหนึ่งว่าชีวิตนี้ มันมีวงจรปิดอยู่ตลอดคือไปไหนไม่ได้จะต้องวนเวียนหมายความว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดไม่มีโอกาสที่จะไปไหนหลุดพ้นไปไหนเลยนี่กลุ่มนี้ว่าอย่างนี้ภาษาบาลีว่าสัสสตทิฏฐิพวกเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเที่ยงกายกับใจวนเวียนวนเวียนกายตายไปแล้วใจก็ไม่ตายวนเวียนต่อไปแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้น
ปไหนได้จะต้องเกิดจะต้องตายวนเวียนอยู่ในโลกในกามโลกในเทวโลกพรหมโลกอยู่ตรงนี้แหละเขาก็เลยแบ่งเป็นขอบเขตเป็นสเฟียร์ขึ้นมามีกามภพรูปภพอรูปภพมีส่วนที่แสวงหากามเสพกามมีส่วนที่พอใจกับรูปอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอารมณ์ใครอย่างอื่นแล้วก็มีส่วนที่เป็นอรูปไม่พอใจในรูปรสกลิ่นเสียงแต่พอใจในภาวะแห่งจิตใจอันหนึ่งนี่เขาก็เห็นมานานเขาก็บอกว่าโลกนี่มันมีเพียงเท่านี้อาศัยกันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สุดอีกพวกหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตของสัมสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ตายไปแล้วก่อนแล้วไม่มีการเกิดมาอีกร่างกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันพวกนั้นบอกเป็นอันเดียวกันมากายตายไปจิตก็ตายไปเสร็จไม่ต้องเกิดมาอีกพวกนี้เรียกว่าอุดเฉทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ ส่วนอีกพวกหนึ่งนั่นเห็นว่าตายแล้วเกิดกายตายไปแล้วจิตยังไม่ตายอันยังชีวังอันยังสรีรันติโหติสัตโตปรมรณาติว่าอย่างนี้กายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งสรีระอันหนึ่งชีพอันหนึ่งชีพเขาหมายถึงชีวิตคือตัวจิตเลื่อนนั่นก็อันหนึ่งเมื่อคนหรือสัตว์ตายไปก็แตกกายแตกกายตายไปแตกกายจิตนั้นก็ไม่ตายยังล่องลอยไปเกิดในภพต่างๆตลอดไปนี่พวกหนึ่งเนี่ยวันอัดพวกสัสตะทิฏฐิอีกพวกหนึ่งบอกว่าตายแล้วแล้วเลยไม่ต้องเกิดมาอีกมันมีเพียงเท่านี้จะไปสนใจเรื่องบาปเรื่องบุญใครอยากจะทำอยากจะสนุกสนานอะไรก็สนุกสนานไปเถิดยังมีอีกพวกหนึ่งว่าไม่ต้องไปแก่ไปไขอะไรเลยมันเหมือนกลุ่มได้เปียกได้ยุ่งพอแกงไปในอากาศเวียงไปในอากาศมันจะคลี่คลายของมันออกมาเองกรรมเกิดอะไรมันก็จะหมดไปสิ้นไปเองของมันอะไรมันเป็นอย่างนั้นนะที่นี่ในทางพุทธศาสนาไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดว่าเที่ยงแท้แน่นอนตลอดกาลตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่มีทางออกพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่บอกว่าตายแล้วสูญยังบอกว่ามันจะต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันเหตุตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังขานิรุชเลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นเมื่อเหตุแตกสลายก็ดับไปแล้วกายกับใจก็อาศัยกันอยู่ไม่ใช่มันเป็นคนละอันกันธัมโมวายามกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงปิสมานัสมิงอุโภพิชันติปัจจยาติกายกับใจนามกับรูปอาศัยกันอยู่เมื่อทั้งสองฝ่ายอันใดอันหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปทางพุทธศาสนานี้พูดเป็นกลางๆว่าเมื่อมีเหตุมันก็จะต้องวนเวียนให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเมื่อเหตุที่จะให้เกิดเมื่อเหตุที่จะให้ตายมันหมดไปมันก็หยุดมันก็หลุดออกไปตรงนี้ไม่ใช่อุเฉททิฏฐิไม่ใช่สัตตะทิฏฐิไม่ใช่อัตถิกะทิฏฐิไม่ใช่นัตถิกะทิฏฐิไม่ใช่พวกขาดศูนย์ไม่ใช่พวกเที่ยงแท้ไม่ใช่พวกว่ามีไม่ใช่พวกว่าไม่มีแต่อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมีขึ้นเกิดขึ้นจึงมีวงจรของชีวิตอยู่ในตัวของมันวงจรปิดก็ยังไม่หลุดออกไปก็ยังต้องวนเวียนเพราะยังมีเหตุมีปัจจัยวงจรเปิดก็คือการหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็หลุดออกไปทีนี้เรามาดูวงจรของชีวิตที่จะนำมากล่าวในวันนี้ต้องมารู้จักคำว่าชีวิตซะก่อนชีวิตคืออะไรทำไมชีวิตจึงมีอยู่และชีวิตควรจะเป็นอย่างไร
และจะต้องทำให้มันเป็นโดยวิธีใดนี่คือปัญหาที่จะต้องตอกย้ำถามตนเองตลอดว่าชีวิตคืออะไรทำไมชีวิตจึงมีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ได้และชีวิตนี้ควรจะเป็นอย่างไรและจะทำวิธีใดให้มันเป็นอย่างนั้นอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังหน่อยไม่สนุกสนานแม้จะเป็นเรื่องหนักสมองหรือไม่หนักก็ตามขอให้ท่านฟังแล้วก็ขบคิดไปด้วยจะได้เลือกเฟ้นจัดสรรเป็นข้อวัดปฏิบัติวางท่าทีลงในชีวิตจะได้บรรเทาทุกข์คลายทุกข์หรืออาจจะให้ทุกข์หมดไปจากจิตจากใจอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือความมีอยู่เป็นอยู่ของกายกับใจที่อาศัยกันนี่ชีวิตสองส่วนคือส่วนที่เป็นกายและเป็นใจในที่สุดก็มารวมเป็นหน่วยเดียวกันคือตัวชีวิตนี่ชีวิตคือความเป็นอยู่ของกายกับใจที่ได้อาศัยกันทำไมชีวิตจึงมีอยู่ได้เป็นอยู่ได้ชีวิตนี้มีความเป็นมาจึงมาถึงความเป็นอยู่และมีความเป็นไปคือมีความเป็นมาด้วยการเกิดขึ้นมีความเป็นอยู่ด้วยการตั้งอยู่อย่างนี้และมีความเป็นไปคือแตกสลายทำลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือตัวชีวิตที่เรียกว่ามันเป็นอยู่ได้อย่างไรเป็นอยู่ด้วยการเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่รู้อย่างนี้ไว้ซะก่อนและชีวิตควรจะเป็นอย่างไรเมื่อมันมีความเป็นมามีความเป็นอยู่มีความเป็นไปมันก็จะไม่เที่ยงแท้มันเป็นอนิจจังและมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเป็นอยู่อย่างนี้ให้ไปสู่ความเป็นไปที่ดีขึ้นก็ได้ที่เลวลงก็ได้ดีขึ้นก็หมายความว่าดีกว่าสภาพที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันอาจเป็นความทุกข์ทนหม่นมองเร่าร้อนกระวนกระวายบีบคั้นเป็นทุกข์ในสภาวะความเป็นอยู่ของชีวิตจิตใจก็ให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเป็นมนุษย์ทำสูงขึ้นไปถึงเทวดาถึงอินพรหมเลยตลอดให้ดีที่สุดก็หลุดออกไปจากความเป็นความมีถึงนิพพานความดับลงแห่งความทุกข์ดับลงแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นไปควรจะให้มันเป็นไปสู่วงจรเปิดแต่ทีนี้ถ้าหากนี้ฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นมาใหม่ด้วยอำนาจแห่งความเป็นไปที่ไม่ดีจากความเป็นมนุษย์ที่มองช่วงยาวก็จะกลายไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นตกนรกบ้างหรือเป็นมนุษย์ที่ตาบอดหูหนวกง่อยเปียกเสียขาเป็นคนพิกลพิการไปตามกรรมที่ตนเองกระทำนี่ชีวิตควรจะเป็นอย่างไรก็ควรจะให้มันดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดหมายความว่าหลุดออกไปจากวงจรปิดสังสาระหรือว่าวัฏสงสารอันนี้หรือมิฉะนั้นอย่างต่ำลงมาก็ให้มันปิดกั้นประตูอบายความเสื่อมที่จะต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มองชั่วยาวแล้วเรายังจะต้องมองช่วงสั้นๆที่นี่จะให้มันเป็นโดยวิธีใดคือจะให้มันไปสู่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นโดยวิธีใดก็อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้
ไว้ได้เมื่อได้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกพบพระพุทธศาสนามีชีวิตอยู่เป็นอยู่กายใจครบถ้วนร่างกายไม่พิการจิตใจไม่พิกลวิกลจริตก็จงต้องมีธรรมะ5ประการสัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติปัญญายะจาเคนะสุเตพยังเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีปัญญาสดับศึกษาในการปล่อยวางสีสละโซตาทิโซสัปปุริโซวิจคโนบุคคลผู้เป็นสัตตปุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์อันเกิดมาในโลกนี้แม้เพียงน้อยนิดก็ถือเอาประโยชน์แห่งชีวิตวิวัฒนาการพัฒนาจิตใจวิญญาณอันเป็นตัวควบคุมกายนี้ให้มันสูงขึ้นด้วยอำนาจคุณธรรม5ประการศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาซึ่งจะได้อธิบายกันตอนต่อไปธรรม5ประการนี้จะทำให้มนุษย์ธรรมดาปิดกั้นประตูอบายขยายขอบเขตของความเจริญแห่งชีวิตสู่ความเป็นเทวดาเป็นพรหมสูงขึ้นไปจนหลุดออกไปจากเทวดาจากพรหมเลยไปจนถึงความไม่เป็นอะไรเป็นอสังขตะอาชาตังอภูตังนู่นถึงนิพพานก็อาศัยธรรม5ประการนี้เป็นนั้นว่าเราสรุปหัวข้ออธิบายย่อเบื้องต้นไว้ก่อนว่าชีวิตคืออะไรคือกายกับใจที่อาศัยกันมีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้ยังไม่ตายทำไมชีวิตจึงเป็นอยู่มีเพราะอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมีความเป็นมาให้ถึงความเป็นอยู่และจะมีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นกฎของธรรมชาติไตรลักษณ์ที่มีควบคุมตัวชีวิตอยู่และชีวิตควรจะเป็นอย่างไรควรจะให้มันดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่และควรจะปิดประตูความเสื่อมที่มันจะเสื่อมยิ่งกว่าที่เป็นอยู่และให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเก่าและปิดประตูความเสื่อมอบายได้โดยวิธีใดโดยอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราดังกล่าวแล้วคือเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีปัญญามีการสดับศึกษามีการเสียสละปล่อยวางทั้งภายนอกภายในเสียสละภายนอกวัตถุข้าวของเงินทองทำบุญทำทานแจกหวานประดับจิตใจให้มีความสุขชุ่มชื่นและหายใจสูงขึ้นถึงการปล่อยวางภายในขูดเกาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสลัดออกไปตั้งแต่กิเลสหยาบถึงขั้นกลางกลางถึงละเอียดจนถึงที่สุดแห่งความทุกข์นั่นเป็นว่าเราสรุปกันอย่างนี้ก่อนทีนี้ก็มาดูตัวชีวิตที่ว่ามันคือความมีอยู่เป็นอยู่นี่มันมีความเป็นมาแล้วก็มีความเป็นไปวงจรของชีวิตฝ่ายกายและฝ่ายจิตฝ่ายจิตก็มีวงจรของมันฝ่ายกายก็มีวงจรของมันฝ่ายจิตก็มีวงจรเกิดมาจากความไม่รู้อวิชชาเป็นปัจจัยนี่ให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติถ้าเราจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนมันก็ยาวละเอียดแต่ความจริงเรามาดูช่วงสั้นๆมันก็ได้แต่ขอพูดถึงเรื่องฝ่ายกายซะก่อนฝ่ายกายนี่ก็มีความเป็นมาจนถึงความเป็นอยู่และจะมีความเป็นไปโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเมื่อมีฝ่ายกายเป็นมาฝ่ายจิตเป็นมาควบคุมอาศัยกันจึงเป็นชีวิตฝ่ายกายนั้นก็อาศัยการเป็นมาด้วยการเกิดขึ้นเหตุ3ประการพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไม่ขัดกับวิทยาศาสตร์แม้แต่นิดเดียววิทยาศาสตร์ก็ยอมรับสยบให้แหละเพราะพุทธะนั้นแปลว่าผู้รู้ฝ่ายกายก็อาศัยเหตุให้เกิดขึ้น3ประการมาตาเปติกสัมภาโวโอธนะกุมาสะปัจโยอาศัยสัมภวธาตุของมารดาและบิดา
รวมกันข้าวจึงเกิดมาเป็นเราอาศัยข้าวปลาอาหารขนมกลมมากขนมสดที่เขาเปรียบให้เจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่นี่เหตุที่จะให้เกิดมานั้นมันก็อาศัยกันอีกที่เรียกว่าเหตุตุงปฏิจจสมภูตาอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ฝ่ายกายมาตาจะสันนิปฏิตาโหติพ่อกับแม่อยู่รวมกันมาตาจะลุตุนีโหติแม่มีประจำเดือนไข่สุกแล้วคันทัพโพปจุปฏิโตโหติเชื่อจากบิดาอย่างข้าวสู่คันตรงนี้ยังบอกว่าปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาสู่คัน ความจริงตัวคันทัพโพคันทัพโพนี่คือเชื่อจากบิดานั้นทางกายภาพตัวโครโมโซมตัวสเปอร์มาโตชัวตัวยีนของพ่อที่เข้าสู่ไข่ของแม่นี่พูดง่ายแล้วก็วิวัฒนาการมาจากโกละภาษาบาลีเป็นน้ำมันคล้นหลังจากนั้นก็มาเป็นโลหิตะเป็นก้อนเลือดเป็นอัมพุทะเป็นก้อนเนื้อเป็นเปสิเป็นแท่งยาวๆเป็นปัญจสาขามีตุ่มออกมา5ตุ่มแขน2ขา2หัวหนึ่งแล้วก็วิวัฒนาการนี้ยังอยู่ในท้องจนเอวังตินังครับพัสวะกันติโหติครบกำหนดการตั้งอยู่ในครรภ์ในท้องก็คลอดเคลื่อนออกมาเป็นทารกนี่ส่วนกายเป็นอย่างนี้ก็อาศัยเหตุ3ประการนี้เพราะเหตุนั้นโลกปัจจุบันได้เจริญก้าวหน้าเขาก็รู้จักเหตุอันนี้จึงมีการผสมพันธุ์คนในหลอดแก้วให้ออกมาผสมงัวผสมควายผสมเทียมแม่มันเกิดความกำหนัดหมายความว่ามันไข่มันสุกแล้วถ้าเป็นคนก็เรียกว่าลุตุนีโหติมีประจำเดือนไข่ในท้องสุกเขาก็ผสมน้ำเชื้อตัวผู้ตัวคันทัพโพปัจจุปฏิโตโหติเข้าไปมันก็ติดมันก็ออกมาเป็นตนเป็นตัวนี่คือทางกายส่วนทางจิตเอาละทีนี้เราอธิบายกันอย่างนี้สักก่อนว่าใส่เหตุใส่ปัจจัยอย่างนี้คือวงจรทางกายแล้วออกมาก็อาศัยข้าวปลาอาหารธาตุภาษาบาลีเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติดินน้ำไฟลมบ่ออกมาปั๊บก็หายใจเอาอากาศเอาลมเลยหายใจเอาลมธาตุลมนี่แหละเข้าไปปรุงให้มีไฟอยู่ข้างในน้ำแล้วก็ดินซึ่งพ่อแม่ได้ให้มาแล้วสัมภวธาตุอันนี้หายใจข้าวหายใจออกเอาส่วนลมเข้าไปน้ำเดิมข้าวเยี่ยวออกมานี่ส่วนน้ำก็วนเวียนไม่ได้อยู่ของเก่าก็มีวงจรของมันส่วนดินก็ข้าวปลาอาหารที่กินเข้าหายเทออกมาส่วนความอบอุ่นในร่างกายนั่นคือส่วนของไฟมีเข้ามีออกในลมหายใจที่สูบเข้าเป่าออกเอาไปทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมในลมหายใจเนี่ยมีน้ำแล้วมีความอบอุ่นในลมหายใจมีไฟแล้วถ้าเราหายใจใส่ภาชนะหรือใส่กระจกที่มันไม่ทะลุพ่นเข้าพ่นออกนานๆเข้าจะเห็นคราบเป็นใครนั่นแหละคือส่วนของดินในลมหายใจที่สูบเข้าเป่าออกนี่ก็เอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมให้มันเข้ามันออกสูบเข้าเป่าออกเนี่ยส่วนละเอียดส่วนหยาบออกมาก็กินเข้าไปทางปากดื่มเข้าไปทางน้ำทางปากแล้วก็เยี่ยวออกมาส่วนหยาบของดินก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วก็ทายเทออกมานี่มันคุมกันอยู่อย่างนี้ทางกายก็เรียกว่าสุทธิธรรมาปวัตตาติธรรมชาติล้วนๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติไม่มีเทพจงพระเจ้าที่ไหนมาสร้างนี่คือเหตุคือปัจจัยที่นี่มาดูเหตุของเหตุมันก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเหตุของเหตุปัจจัยของปัจจัยก็เหมือนกันข้าวที่เรากินเข้ามามันก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยวานลงในดินอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยแสงแดดจึงเจริญเติบโตอาศัยปุ๋ยจึงมาเป็นต้นมาเป็นรวงเป็นหมากเป็นเม็ดออกมาเอามันนึ่งเอามาทำอาหารกินพวกปูปลาอาหารที่เรากินมันก็อาศัยกินอาหารดินน้ำไฟลมอย่างอื่นผสมให้มันเกิดมีขึ้นมาพืชมันก็กินดิน
กินน้ำกินไฟกินลมเองเหมือนกันจะปลูกพืชกลางอากาศก็ไม่ได้ต้องปลูกในดินเนื้ออาศัยน้ำเป็นอันว่าตั้งอยู่ได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยซึ่งเต็มไปด้วยการปรุงแต่งเสื่อมสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันนี่จึงเห็นส่วนย่อยอนุภาคต่างๆมีวงจรอยู่ในตัวมันข้าวปลาอาหารมันก็มีวงจรของมันตัวชีวิตมนุษย์ก็มีวงจรในตัวเอาละทีนี้เราเข้าใจเรื่องกายภาพที่ก็มาดูทางจิตตัวจิตนี่ก็มีวงจรอาศัยอยู่ในกายนี้ก็จริงแต่มันก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของจิตนี่มันก็จะเป็นการเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่ยังไม่ถึงวงจรเปิดมันก็ยังปิดตัวของมันเองไม่ได้มันก็ยังเปิดตัวของมันเองให้หลุดออกไปปิดตัวของตัวมันเองลงไม่ได้มันก็ยังวนเวียนอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจิตสังขารกายสังขารการปรุงการแต่งสังขารเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมีความรับรู้ถ้ามีร่างกายแล้วก็มีตัววิญญาณคือสภาวะที่รู้อาศัยกันเหมือนกับไฟในแบตเตอรี่เมื่อมีตัวแบตเตอรี่มีน้ำกรดน้ำกันมีแผ่นธาตุชาร์จไฟเข้าไปมันก็เก็บไฟไว้อยู่ในนั้นทั้งนั้นที่ไม่มีตนมีตัวจะไฟจะอยู่ลอยๆอยู่ก็ไม่ได้ต้องอาศัยอยู่ในนั้นแหละแต่ว่ามันก็เกิดมีของมันได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัย อย่างเงี้ยเมื่อร่างกายอุบัติขึ้นเริ่มอุบัติแห่งชีวิตทางกายจิตซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังงานอยู่ในสสารของกายนี้ก็บังเกิดขึ้นและจิตนี้ก็ไม่เหมือนกันคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นพันล้านคนมีจัดจิตใจไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรก็เพราะตัวจิตอันนี้มีคุณลักษณะของมันอยู่ในตัวที่มันได้สั่งซ้อมอบรมมามีความเคยชินเป็นอุปนิสัยให้ดีให้เลวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะเหตุนั้นคนจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันเพราะจิตไม่เหมือนกันจิตที่ไม่เหมือนกันนี่มันก็ได้สะสมความเป็นนิสัยของมันที่เรียกว่าอาสวะภาษาบาลีว่าอาสวะคือความเคยชินความเคยชินบางคนมันง่ายที่จะทำชั่วบางคนมันง่ายที่จะทำดีเพราะเขาเคยชินในการสร้างคุณงามความดีบางคนโหดเหี้ยมทารุณเพราะนิสัยที่เคยสะสมมาหลายภพหลายชาติจิตดวงนี้มันได้สะสมเหตุสะสมปัจจัยมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามแล้วก็ร่างกายสมบูรณ์กำยำล่ำสันแต่มีความกำหนัดทางเพศทางกามารมณ์น้อยมีเซนสิทีฟทางนี้น้อยจนไม่แต่งงานแต่งการแล้วก็บางคนก็บวชไปเลยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าไปถามหมอสมัยใหม่นี่เขาบอกว่าเป็นคนมีจิตผิดปกติเขาร่างกายกำยำร่ำสันแต่ไม่สนใจที่จะมีผัวไม่สนใจที่จะมีเมียแต่ก็พอใจศึกษาธรรมะธรรมโมอยากบวชเรียนเขียนอ่านสนใจทางนี้แต่ความจริงนั้นไม่ใช่เขาจิตไม่สมประกอบตามที่โลกธรรมดาเข้าใจเขาได้สั่งสมในธรรมะเขาได้สั่งสมคุณธรรมเพื่อจะออกจากกามเพื่อจะตัดวงจรเพื่อจะไปสู่วงจรเปิดมาหลายชาติแล้วแต่บางคนมีเซนสิทีฟรุนแรงมากนี่จิตอันนี้มันได้มาอาศัยอยู่ในกายนี้เพราะมันเองยังไม่มีเหตุมีปัจจัยให้มันหลุดออกไปจากวงจรอันนี้เราจะเห็นได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตนี้มีคุณภาพมีลักษณะของแต่ละคนไม่เหมือนกันในร่างกายก็มีเหตุมีปัจจัยที่เรียกว่าบาปบ้างบุญบ้างสิ่งได้สั่งสมมาสิ่งเหล่านี้ก็เกิดมาจากแรงขับของตัณหาตัณหาก็เกิดมาจากเวทนาความพอใจไม่พอใจยินดียินร้าย
เป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าพอใจก็เกิดกามตัณหาเกิดภาวะตัณหาคือใคร่อยากแล้วก็อยากมีอยากเป็นถ้าเกิดความไม่พอใจเป็นทุกขเวทนามันก็กลายมาเป็นวิภาวะตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบส่วนหนึ่งมันผลักออกไปถ้าพอใจมันก็ดึงเข้ามาอยากได้สิ่งนี้ก็มาปรุงแต่งจิตเป็นเวทนาให้เกิดตัณหาเกิดเป็นอุปาทานเกิดเป็นพบเกิดเป็นชาติทีนี้ก็เลยวิวัฒนาการอยู่ในตัวของมันทั้งทางเสื่อมและทางเจริญเพราะเหตุนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าคนเราจึงไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าสภาพแห่งความเสื่อมมันก็จิตอันนี้แหละจะนำตนเองให้ตกต่ำลงไปไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกเป็นมนุษย์ที่หาทุกข์ยากลำบากพิกงพิการตาบอดหูหนวกต่างๆเหล่านี้ก็เพราะวงจรแห่งจิตดวงนี้แหละที่มันสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เลยออกผลออกมาทีนี้ถ้าหากมันวิวัฒนาการไปในฝ่ายดีมันก็มาสู่ความเป็นมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผิวพรรณด้วยร่างกายที่ดีที่งามด้วยความเป็นอยู่ที่ดีที่งามมีจิตใจที่ดีที่งามขึ้นสูงขึ้นมามันก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมไปนู่นนะหรือเก่งขึ้นมามันก็วิวัฒนาการจนหลุดออกไปจากวงจรของตัวมันเองเพราะเหตุนั้นถ้าจะว่าไปแล้วทางร่างกายนี้มันมีวิวัฒนาการโดยธรรมชาติฝ่ายกายมันไม่ทำให้มีอะไรแปลกกันมากนักระหว่างคนและสัตว์ทั้งหลายแต่ส่วนที่มันทำให้วงจรของชีวิตต้องระเหกระเหเร่ร่อนระหกระเหินตกระกำลำบากขึ้นสูงลงต่ำลงต่ำขึ้นสูงหัวเราะร้องไห้แล้วแล้วเราเล่าอยู่เนี่ยก็เพราะจิตดวงเดียวอันเนี้ยเรียกว่าวงจรของชีวิตอยู่ในจิตดวงเดียวกายเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นคนรับใช้เป็นบ่าวเพราะเหตุนั้นถ้านายมันไม่ดีมันปั๊มปั๊มเปอร์คนใช้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรว่านำใช้ไปในทางที่ผิดนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นวงจรของชีวิตช่วงยาวเรามาดูช่วงยาวกันก่อนช่วงยาวท่านจัดไว้เป็น3ระดับเรียกว่าภาวะชีวิตของสัตว์โลกที่เป็นอยู่ของสัตว์เป็นวิถีชีวิตของสัตว์โลกท่านแบ่งไว้อยู่ใน3ระดับคือระดับกามภพรูปภพอรูปภพเป็นภาษาพระกามภพหมายถึงว่าอีกคำหนึ่งว่ากามาวาจรคือวงจรอยู่ในกามารมณ์ไม่หลุดพ้นไปจากนี้ได้ผู้ยังเสวยกามคุณคืออารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง5ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็มีใจนั่นแหละเป็นผู้ผลักผู้ดันพวกกามาวจรวงจรของจิตที่วนเวียนอยู่ในกามได้แก่อบายทั้ง4เป็นจนว่าสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกแล้วก็มนุษย์แล้วก็สูงขึ้นมาก็สวรรค์ชั้นมีคำว่ากามาวจรกามาวจรสวรรค์มี6ชั้นดังที่เราเคยได้ยินพันเอกสนอที่ว่าตายไปแล้วไปขึ้นสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดเขาคงจะเป็นปรานิมิตสวัสดีสะดวกสบายที่คนอื่นเขาป้อนเขาเนรมิตให้ทุกอย่างนั่นแหละมันไปสูงสุดแค่นั้นมันก็เพลิดเพลินอยู่ในกามารมณ์มันไม่หลุดไปจากกามารมณ์พวกนี้ยิ่งละเอียดกามารมณ์มันเป็นที่แล้วก็จะวนเวียนเมื่อได้เป็นกามารมณ์ดีๆก็จะหลงไหลเกาะเกี่ยวสวรรค์ยังแปลว่าเบ็ดอีกด้วยที่เกาะเกี่ยวสูงขึ้นมาจิตระดับสูงวิวัฒนาการผ่านจากกามารมณ์มาก็มาสู่รูปาวจรรูปภพคือวงจรของจิตที่เกี่ยวพันกับวัตถุสิ่งของอันถูกอกถูกใจปานี้ท่านจะสภาพจิตพวกนี้กลายมาเป็นสัตว์ผู้เข้าถึงรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตถฌานและสภาวะจิตก็
ได้รับผลอันเกิดจากสมาธิธรรมที่สงบระงับพอใจของที่ละเอียดไปกว่ากามารมณ์ก็มาถึงสิ่งเหล่านี้จัดเป็นชั้นพรหมทั้ง16ชั้นพูดเป็นภาษาฝรั่งหน่อยก็เป็น the form sphere หรือว่า fine material sphereคือวัตถุที่ละเอียดที่พอใจในวัตถุที่ละเอียดอย่างนี้ที่นี่สูงขึ้นมาก็นั่นเรียกว่าอรูปาวจรหรือว่ารูปอรูปภพอรูปภพไม่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ไม่เกี่ยวข้องกับรูปวัตถุสิ่งของที่พออกพอใจแต่มีสิ่งหนึ่งคือจิตที่ปานีตไม่เกี่ยวกับรูปกับวัตถุพออกพอใจในสิ่งนั้นผู้เข้าถึงอรูปฌานทั้ง4ได้แก่อรูปภพพวกอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญานัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะทั้งหมดนี้คือช่วงยาวคือช่วงยาวมองในช่วงยาวของจิตของกายที่อาศัยกันขอสรุปอีกทีนึงว่ามีอยู่3ระดับช่วงยาวของวงจรปิดนะยังไม่ใช่วงจรเปิดที่จะหลุดออกไปยังวนเวียนกามาวจรวงจรที่ติดอยู่ในกามได้แก่อบายทั้ง4สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกมนุษย์และก็สวรรค์ตั้งแต่จาตุมดาวดึงยามาดุสิดานิมานติปรนิมิตสวัสดีพวกนี้เรียกว่าเซนส์สเฟียร์พูดเป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้คืออยู่ในขอบเขตแห่งประสาททั้ง5ที่สัมผัสของกามารมณ์ต่อมาก็รูปประพบรูปาวจรสัตว์ผู้เข้าถึงรูปฌานทั้ง4แล้วก็แยกไปเป็นพรหม16ชั้นพวกนี้เรียกว่า the form sphere เรียกว่า fine material sphere ขอบเขตของผู้ยึดติดหมกมุ่นอยู่กับวัตถุที่พออกพอใจที่ละเอียดต่อมาพวกสุดท้ายไม่เกี่ยวกับวัตถุเลยไม่เกี่ยวกับกามเลยพอใจในสภาวะจิตอันดื่มดำสงบไม่เกี่ยวกับวัตถุเรียกว่าอรูปาวจรว่าอรูปภพผู้เข้าถึงอรูปฌานทั้ง4ภาษาฝรั่งเรียกว่า the formless sphere หรือว่า immaterial sphere นี่เขามองในวงจรของชีวิตในระยะยาวที่นี่มองใกล้เข้ามาในระยะกลางๆในชีวิตคนเราเนี่ยชีวิตหนึ่งไม่ต้องมองไปถึงสัตว์เทวดามารพรหมที่ไหนมองถึงชีวิตของเราเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่3อันตอนเด็กๆก็วนเวียนอยู่ในกามารมณ์พอใจในกามารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอมีเย้ามีเรือนมีครอบมีครัวมากขึ้นรับผิดชอบลูกเต้าผัวเมียความรู้สึกกำหนัดในกามารมณ์ซึ่งเคยรุนแรงhigh sensitive แต่ก่อนนู่นมันก็ลดลงมามันก็มาพอใจในการแสวงหาทรัพย์สินข่าวของเงินทองรถรามาช่างเงินคำบ้านช่องห้องหอเนี่ยครั้งแรกมันอยู่ในกามภพเดี๋ยวนี้มันสูงขึ้นมาอยู่ในรูปภพพอใจที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติมากๆต่อมามันก็เลยจากทรัพย์สมบัติธรรมดาเข้าไปสู่เกียรติยศความมีหน้ามีตาในสังคมซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินกับทองกับอะไรมากนักเราจะเห็นได้ว่าคนเป็นจำนวนมากสามารถทุ่มเทเอาเงินเอาทองไปจ้างคนอื่นให้มาเลือกเราเป็นผู้แทนเป็นซ้อจออะไรต่างๆในพวกนี้อยู่ในอรูปภพเรียกว่า immaterial sphere หมายความว่าพวกนี้เขาต้องการสิ่งเหล่านี้การมาลมก็ตามรูปก็ตามเขาปรารถนาสิ่งที่เนื้อสิ่งเหล่านั้นไปคือชื่อเสียงเกียรติยศแต่เสน่ห์สิ่งเหล่านี้ก็จะมาเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันเมื่อมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วมันก็จะเป็นทางนำมาซึ่งวัสดุสิ่งของซึ่งเป็นรูปประพบแล้วก็นำมาซึ่งกามารมณ์ก็อยู่ในวงจรปิดที่ยังต้องวนเวียนนี่หรือบางคนเขาไม่พอใจในชื่อเสียงเกียรติยศแต่เขาก็พอใจในการทำบุญทำทานเป็นความสุขใจปรุงแต่งจิตเพลินได้เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลมีความสุขใจพอใจยิ่งกว่าได้รถรามาช้างเงินคำกำแก้วทั้งหลายนี่คืออรูปาวจรนี่มองในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเอามองใกล้เข้ามาอีก
ช่วงวันเดียวช่วงขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งของจิตไม่ต้องรอถึงกับเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นครึ่งคนกลางคนถึงคนเฒ่าคนแก่เน้นโดยธรรมชาติที่มองดูโดยธรรมชาติของจิตล้วนๆของคนเรามันก็มีอยู่3อันนี้ในขณะชั่วโมงนึง มันอาจจะกำลังหมกมุ่นกับกามารมณ์อย่างสุดกล้าวสุดหัวพอมันอิ่มด้วยกามารมณ์แล้วเวลาถัดไปอาจจะพอใจในรถคันใหม่ในบ้านหลังใหม่ในที่ดินแปลงใหม่ในเงินในทองและชั่วโมงถัดไปมันอาจจะหลุดไปจากความพอใจกลับจะไปพอใจในชื่อเสียงอันคนยกย่องสรรเสริญเยินยอเดินเด่นดังพอใจไปในหน้าบานเป็นกระด้งหรือว่าอาจจะพอใจในบุญในกุศลในการเจริญสมาธิภาวนาไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศไม่สนใจเรื่องเงินทองข้าวของพอยังไงเราก็จะตายแล้วในวันหนึ่งหนึ่งบางทีชั่วโมงหนึ่งกำลังเพลิดเพลินอยู่ในกามารมณ์จนลืมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชั่วโมงถัดไปอาจจะพอใจในข้าวของเงินทองที่ได้มาใหม่ๆที่พอใจอย่างยิ่งในชั่วโมงถัดไปอาจจะพอใจในชื่อเสียงเกียรติยศอาจจะพอใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลที่ตนเองทำนี่ชั่วโมงนึงอาจจะแบ่งได้ทั้ง3ภพเลยทั้งกามาวจรทั้งรูปาวจรอรูปาวจรทั้งกามารมณ์ทั้งสิ่งของเงินทองทั้งชื่อเสียงเกียรติยศจิตของคนเรามนุษย์เราก็วนเวียนอยู่เพียงแค่นี้นี่สามารถวิวัฒนาการมาถึงสิ่งของแล้วก็ถึงสภาวะจิตล้วนๆสำหรับมนุษย์สำหรับสัตว์เดรัจฉานมีแต่เรื่องกามอย่างเดียวก็พอเลยไปนั่นมันก็ไปหาอยู่หากินมาสู่เรื่องรูปพวกหญ้าพวกอาหารของมันไม่กินอิ่มแล้วมันก็นอนพอมันไม่สามารถเลยไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงอย่างอื่นสัตว์เดรัจฉานมันก็เลยวนเวียนอยู่กับกามและลูกอย่างควายมันกำลังหิวหญ้ายกเอาหญ้าเขียวๆหาผ่านมามันลุกขึ้นยืนน้ำลายไหลเลยมันกำหนัดอยู่ในลูกคือลูกของหญ้านั้นมันก็มีเพียงเท่านี้นี่คือวงจรทีนี้มาใต้เรามองชั่วระยะยาวตั้งแต่มนุษย์สวรรค์อบายมาจนถึงพรหมโลกมาจนถึงอรูปพรหมแล้วก็ยอดส่วนลงมาในชีวิตหนึ่งตอนหนุ่มตอนสาวกำหนัดในเรื่องกามารมณ์กลางคนมาพอใจแสวงหาทรัพย์สมบัติตั้งเนื้อตั้งตัวเพื่อลูกหลานเพื่อวงตระกูลพอแก่เฒ่ามาเข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมจำศีลหรืออาจจะพอใจในชื่อเสียงเกียรติยศปลดเกษียณออกมาแล้วก็ยังหน้าบานเป็นกระด่งเป็นประธานชมรมโน่นชมรมนี่พอใจให้เขายกย่องผู้จัดการอย่างนั้นท่านอย่างนั้นอย่างนี้แหละนี่เสร็จที่สั้นก็มากับวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะเหตุนั้นวงจรของชีวิตทั้งชีวิตมีอยู่ในจิตดวงเดียวนี่คือวงจรทีนี้ชีวิตมีความเป็นมาและมีความเป็นไปดังกล่าวแล้วการที่เราเกิดขึ้นมาแต่ครั้งหนึ่งนั้นคือความเป็นมาของชีวิตโดยอาศัยเหตุปัจจัยทางกายและเหตุปัจจัยทางจิตทีนี้ความเป็นอยู่นั่นก็คือความเป็นอยู่ที่ได้เป็นมาแล้วทีนี้มันก็มีความเป็นไปเมื่อเราตายการตายลงแต่ละครั้งนั่นก็คือความเป็นไปจากสภาวะเป็นอยู่แล้วก็จะไปสู่ความเป็นอยู่เป็นมาเป็นอยู่ต่อไปเพราะนั้นการตายลงจึงไม่ใช่เป็นความสิ้นสุดของชีวิตหากแต่เป็นความเป็นไปของชีวิตภาษาพระท่านจึงใช้คำว่ากายแตก กายแตกกายสะเพทังปรัมมรณาสุขติงโลกังทุกขติงโลกังอุปชติหมายว่าเมื่อแตกกายนั้นคือความเป็นไปของกายของจิตที่มันแตกแล้วมันก็จะไปสุขติงหรือว่าทุกขติงหมายว่าสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปแปลว่าถึงทุกแปลว่าชั่ววายาบเลวสามคติแปลว่าไปหมายว่าเมื่อแตกกายทำลายขันอันนี้แล้วยังจะต้องไปอีกไปสู่สุคติถ้าหากมีคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไว้ในจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็จะไปสู่สุคติเมื่อมีความชั่วไม่มีความดีเลยมันก็จะไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางเลววนลงไปสู่ข้างล่างอีกนั่นคือวงจรของมันอย่าเข้าใจว่าคนเราตายแล้วมันก็แล้วนะมันจะไปสุดโต่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเราเหมือนกับพืช
ยะท่าหิอัญญตลังพิชังเขเตวุตังวิโลหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจาอาคามะสิเนหันจะตะโถพยังอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในอย่างแห่งพืช นั้นเอวังขันธาจะทาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันทั้ง5ธาตุทั้งหลายอายตนะทั้ง6ก็เหมือนกันแลเหตุงปฏิจจสัมโพตาเหตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ดับไปเหตุมันแตกสลายแล้วมันก็ดับไปแต่นี่มันก็มีเหตุที่จะวนเวียนกันต่อไปอย่างนี้อย่าเข้าใจว่ามันหมดเพียงแค่นี้นะพืชที่มันหล่นลงมาจากต้นนั้นตัวเมล็ดพืชตัวผลของมันหล่นลงจากต้นเราจะว่ามันตายหรือมันเกิดนั่นคือวงจรของพืชมันหล่นลงมานั่นคือความเป็นไปของมันมันขาดจากต้นใหญ่ของมันจะว่ามันตายแต่มันทำไมเกิดจะว่ามันเป็นทำไมมันจึงต้องหล่นนั่นมันคือความเป็นไปของมันแล้วจะเป็นมาสู่พื้นดินแล้วก็จะเป็นอยู่ในการงอกขึ้นมาการงอกของมันเกิดขึ้นมานั้นมันคือความเป็นมาให้มันเป็นอยู่มันงอกออกมามันอาศัย1อุณหภูมิในแผ่นดินความชุ่มชื้นของน้ำและแสงแดด2ยางที่มีอยู่ในเมล็ดพืชนั้นตัวยางนั่นแหละให้ตัวเมล็ดพืชนี่งอกขึ้นเมื่อมันงอกเป็นต้นแล้วตัวเมล็ดพืชนั้นก็เน่าไปตายไปแต่ต้นใหม่เกิดมาก็ใหญ่โตต่อไปนี่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยคนเราเหมือนกับเมล็ดพืชไอ้ตัวที่ตายไปนี่ก็เหมือนกับมันหล่นลงจากต้นใหญ่มันแล้วมันก็งอกใหม่ตัวงอกใหม่เกิดมาใหม่นั้นก็ไม่ใช่ตัวเก่านี่ไปงอกก็เหมือนเมล็ดพืชที่มันงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเมล็ดมันก็เน่าผุพังไปแต่ต้นใหม่ที่งอกขึ้นมาเนี่ยมันงอกขึ้นมาจากเมล็ดนั้นแต่เมล็ดนั้นก็เน่าไปแล้วก็เหมือนจิตที่ออกจากกายดวงนี้ออกจากร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็เน่าไปเผาไปแต่แล้วมันก็งอกมาจิตใหม่ไปอาศัยกายอันใหม่อีกมันไม่จบเพราะว่ายังไม่ไปพบวงจรเปิดที่จะให้มันหลุดออกไปท่านจึงกล่าวว่าเหมือนกับพืชเยื่อใยยางมันมียางของพืชนั้นก็คือกิเลสตัณหาภาษาพระธรรมบอกว่าตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางเหนียวกรรมมังเขตตังกรรมการกระทำนั่นคือหน้าคือพื้นแผ่นดินเมื่อมีตัณหาเป็นยางเหนียวในเมล็ดพืชหว่านลงมันก็เกิดทีนี้บาปและบุญนั้นเนี่ยเป็นยางยางใหญ่เยื่อใหญ่ยางในจิตใจคนเราปาปะสเนหาปุญญะสเนหายางแห่งบุญยางแห่งบาปเหมือนยางกับต้นไม้เมล็ดของมันร่วงหล่นลงมามันนำเอาความขมความหวานความส้มเกิดมาด้วยมันเอามาจากไหนมันก็มาจากยางของมันไอ้ยางของมันนำส้มนำหวานนำเปรี้ยวมาให้มันเกิดได้รับความหวานความส้มความเปรี้ยวคนเราก็นำบุญนำบาปมาด้วยอันเป็นยางบุญก็คงจะเปรียบเหมือนของหวานหวานส่วนบาปก็ขมขมส้มส้มอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ก็ยังวิวัฒนาการจากหวานเป็นส้มจากส้มเป็นหวานก็ได้เหมือนคนโบราณภาคอีสานว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟื่องขมแล้วย่ำใดเครือเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยปัดเตาขมอ้อยหวานหวานนี่ยังกลายเป็นขมได้เมื่อสิ่งแวดล้อมทำให้มันเป็นคนเราเมื่อเกิดมาโดยอาศัยบุญอย่างเกิดมามีบุญมีเงินมีทองข้าวของเกิดมาเป็นลูกคนร่ำรวยหน้าตาดีสวยสดงดงามแต่เสร็จแล้วสภาพสังคมโดยทั่วๆไปมีแต่สิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงมีแต่ความชั่วอยู่รอบด้านคนนั้นก็สลายบุญของเขาเขาเคยรวยเขาเคยเป็นคนดีเขากลับเป็นคนชั่วความรวยของเขาก็ไม่ไปทำบุญเขาเอาไปฟุ่มเฟือยใช้จ่ายในกิจกรรมทางกามอารมณ์ทางเพศแสวงหาชื่อเสียงเอาไปจ้างเงินฆ่าคนอื่นทำลายคนอื่นเสร็จแล้วเขาก็กลายเป็นผลไม้ที่เกิดมาในต้นของความหวานแล้วก็กลายเป็นส้มเหมือนมะขามหวานในหมู่มะขามส้มอะไรพวกนี้นี่ว่ากรรมพันธุและก็กรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการกระทำในสภาพแวดล้อมทีนี้ถ้าหากว่ามันถึงที่สุดมันฝังแน่นในหัวใจมาหลายภพหลายชาติไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความดีของเขาไม่สามารถที่จะตกอยู่ใต้อำนาจของความชั่วบุคคลผู้เข้าถึงธรรมจิตไม่ตกต่ำอย่างท่านกล่าวว่าพระโสดาบันนะ
จะต้องเกิดมาไม่เกิน7ชาติและไม่มีโอกาสที่จะชั่วต่อไปดอกมีแต่จะดีไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานเลยเรื่องนี้ก็มีหลักมีฐานให้เห็นได้ชัดบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนดีมากไปอยู่ท่ามกลางคนชั่วหัวเด็ดตีนขาดยังไงเขาไม่ยอมทำชั่วเขาทำดีเขาทำนองนี้ว่าความดีคนดีทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากตายก็ไม่เอาฉันจะทำดีฉันดีกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันถึงจุดที่ไม่มีโอกาสกลับหลังไม่กำเริบจิตดวงนี้ได้ฝักใฝ่ได้ผูกพันแต่สิ่งที่ดีที่งามมาตลอดมันก็วิวัฒนาการไปไกลเหมือนต้นไม้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติไม่ได้อยู่ท่ามกลางหมู่คณะที่มีรสชาติอย่างอื่นเราจะต้องเข้าใจเป็นอย่างนี้นี่ก็ยังดีที่ว่าเป็นวงจรพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงกล่าวว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหละย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนเห็นไหมบุญบาปนั้นติดตามเขาไปตันหิตัสสะสกังโหติตันจะอาทายะคัจฉติตันจะสะอนุขังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นมันจะต้องตามกันไปอย่างนี้แค่นี้ถ้ามันเข้มข้นถึงคุณธรรมผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมมันเริ่มทำลายบุญมันเริ่มทำลายบาปไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปมันเจาะเข้าสู่กระแสแห่งวงจรเปิดที่จะหลุดพ้นผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมระดับโสดาบันจึงไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนเหมือนกับผลไม้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนรสไปเกิดมะขามหรือว่าต้นที่มันไปเกิดอยู่ท่ามกลางความส้มทั้งที่มันหวานมามันไม่ยอมเปลี่ยนเลยบางต้นเนี่ยมันรุนแรงอย่างพืชบางชนิดอย่างพวกเขาบอระเพ็ดอะไรพวกนี้มันคงไม่ยอมเปลี่ยนขมไปเป็นอย่างอื่นไปได้ก็เหมือนบุคคลผู้เข้าถึงธรรมอย่างนี้มีเรื่องเล่าไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคปฏิปิฎกเล่มที่19ข้อที่1507ถึง1512หน้าที่463ถึง466พูดถึงเรื่องจิตใจที่จะไม่ตกต่ำเมื่อตายไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสกับมหานามที่นครกบิลพัทพระเจ้ามหานามสากยะได้ประทับนั่งณที่ควรข้างดังแล้วได้กราบทูลความนี้แก่พระผู้มีภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนครกบิลพัทนี้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากผู้คนจอแจถนนก่อแออัดยัดเยียดหม่อมฉันมานั่งใกล้ชิดกับพระศาสดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้ที่เจริญใจแล้วถึงเวลาเย็นเมื่อกลับเข้าสู่พระนครกบิลพัทจอมพานพบกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเกวียนบ้างคนบ้างซึ่งไปมากันขวักไขว่เวลานั้นสติของหม่อมฉันที่ปรารภพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารภพระธรรมปรารภพระสงฆ์ก็ย่อมเผลอไปหมายถึงว่ากรรมฐานพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินี่ก็พลั้งเผลอไปหม่อมฉันจึงมีความคิดดังในว่าถ้าเราสิ้นชีวิตลงในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรที่ไปข้างหน้าอภิสัมปรายะของเราจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอย่ากลัวเลยท่านมหานามอย่ากลัวเลยมหานามพระองค์จะมีมรณะกรรมไม่เลวร้ายจะมีการกิริยาที่ไม่เลวร้ายท่านมหานามบุคคลผู้ใดก็ตามที่มีจิตอบรมแล้วด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยสุตะด้วยจาคะด้วยปัญญาตลอดกาลอันยาวนานร่างกายอันนี้ของเขาซึ่งเป็นสิ่งมีรูปประกอบด้วยธาตุสีเกิดจากมารดาบิดาเติบโตขึ้นมาแล้วด้วยข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงต้องขาดสีต้องนวดเฟ้นจะต้องแตกทำลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดากาบ้างแรงบ้างเดียวบ้างสุนัขบ้างสุนัขยิ่งจอกบ้างสัตว์ต่างๆบางชนิดบ้างหยอกกัดกินกายนั้นไปส่วนจิตของเขาซึ่งอบรมด้วยศรัทธาอบรมด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญามาแล้วตลอดกาลอันยาวนานจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งไปสูงไปวิเศษช่วยฟังให้ดีนะท่านบอกว่าไปสูงจิตนั้นไปสูงจิตนั้นไปวิเศษอย่ากลัวเลยมหานามอย่ากลัวเลยท่านจักมีมรณกรรมที่ไม่เลวร้ายจักทำการคือการกิริยาที่ไม่เลวร้ายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้
ย่อมเป็นผู้เอนไปหานิพพานโน้มน้อมไปหานิพพานเห็นไหมล่ะหมายความว่าจิตนี่มันจะไม่ไปสู่ความเป็นบาปละถ้ามันมีธรรมห้าประการดังกล่าวแล้วผู้เจ้าของเราท่านจึงกล่าวว่าปัญญายะสีเลนะสีเลสทายะสีเลนะจะโยปวัตตาติปัญญายะจาเคนะสุเตภยังบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลมีการสดับศึกษาในการที่จะสละอย่างนี้อาทิยติสาลมิเทวะอัตโนย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไปโลกหน้าก็ได้ไปจากเดี๋ยวนี้นี่เขาจะไปสู่ความเป็นไปที่ดีและจะไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีแล้วจะเป็นมาที่ดีนี่เป็นอย่างนี้นี่คือทางด้านจิตใจจะต้องฟังดูกันให้ดีว่านี่คือชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้วงจรของชีวิตท่านทั้งหลายอย่าได้คิดว่าตายแล้วมันก็แล้วไปนะคนเราเกิดมานั้นจะต้องคิดเมื่อวานนี่มีวันนี้มีปีกายมีปีนี้มีปีหน้ามีชาตินี้มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีที่นี่วงจรของมันที่จะทำให้มันปิดตัวลงได้มันก็มีอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าพูดอย่างนี้คนที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะมันก็ไม่รู้จักจบมันวนเวียนนี่อันนี้เราพูดถึงวงจรที่จะต้องวนเวียนจากกามจากรูปสู่อารูปทีนี้พอยังเข้าสู่กระแสแห่งธรรมระดับโสดาบันคือมีคุณธรรม5ประการมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญามีโสตะปฏิยังคะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาตัดสุตตะออกทีนี้มีคุณธรรมของพระอริยเจ้าขั้นต่ำๆโสดาบันต้องมีครบ5แต่มี4อันนี้ก็จะนำไปสู่ความเป็น5ว่าโสตะปฏิยังคะองแห่งผู้เข้าถึงกระแสกระแสแห่งอะไรกระแสแห่งวงจรเปิดเรียกว่ากระแสแห่งนิพพานอาตมาใช้คำใหม่วงจรเปิดคือถ้ายังเข้าสู่กระแสนี้แล้วมันจะหลุดมันจะหลุดไปสู่ความเป็นพระโสดาบันกลับคืนมาสู่โลกนี้ไม่เกิน7ชาติไอ้7ชาตินี้จะมองในระยะยาวก็เกิดมา7ชาติดีขึ้นไปเรื่อยดีขึ้นไปเรื่อยชาติสุดท้ายก็ดับภพสิ้นชาติเข้าสู่นิพพานถ้ามองในกระแสระยะสั้นก็หมายถึงจิตดวงนี้กลับคืนมาสู่อารมณ์ของโลกการกลับคืนมาสู่กามอารมณ์ไม่เกิน7ครั้งอย่างมองเห็นปั๊บในความกำหนัดปั๊บรู้เท่าทันปั๊บดับลงไปเอาเกิดอีกรู้อีกดับอีกไม่เกิน7ครั้งแล้วก็จุติในชั่วที่ได้พบเห็นในชั่วที่ได้สัมผัสอย่างนี้พอมาถึงสกิทาคามีก็มาเพียงครั้งเดียวสักอิงแปลว่าครั้งเดียวอาคาแปลว่ามาเพียงครั้งเดียวแทนที่จะถึง7ครั้งมาเกิดเพียงครั้งเดียวที่ได้มองทางไกลนะมองระยะยาวถ้ามองระยะสั้นๆก็หมายความว่าชิดมีความกำหนัดเพียงครั้งเดียวมันอ่อนตัวลงมากไม่ถึง7ครั้งเนี่ยสมมติว่าเป็นหนุ่มเห็นสาวๆสวยๆงดงามมามีความกำหนัดเซนซิทีฟทางเพศปั๊บสติรู้เท่าทันปั๊บดับสลายวันนั้นเห็นอีก100ครั้งก็ไม่เป็นอะไรอีกเลยถ้าเห็นปั๊บแค่ครั้งเดียวสลายทีนี้ถ้าสูงขึ้นมาถึงอนาคามีไม่กลับมาอนาคามีผู้ไม่กลับมานันรีเทิร์นเนอร์เห็นเรื่องกามาลมเรื่องโลกปั๊บเฉยเลยไม่สนใจเลยนั่นจึงกล่าวว่าอนาคามีไม่กลับมาเกิดในโลกนี้นู่นไปเกิดอยู่ชั้นสุทธาวาสหลังจากนั้นก็ปรินิพพานที่นู่นเลยไม่กลับมาช่วงระยะยาวของร่างกายของชีวิตแต่มองช่วงระยะจิตสั้นๆดวงเดียวนี้ก็หมายความว่าไม่สนใจเลยมองเห็นกามาลมมองเห็นผู้หญิงสวยๆผู้ชายหล่อๆก็เหมือนก้อนดินก้อนหยาดเฉยๆอย่างนี้เรียกว่านั่นรีเทิร์นเนอร์เอ้าอย่างนี้เรียกว่าวงจรเปิดที่จะหลุดออกไปนี่แหละเรียกว่าวงจรเปิดที่จะหลุดออกไปไม่ใช่ไม่มีอย่าเข้าใจว่ามันวนเวียนอยู่ตลอดทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้รู้จักวงจรปิดวงจรเปิดถ้าบอกว่ามันมีได้อัตถิภิกขเวอาชาตังอภูตังอากตังอสังขตังโนเจตังภิกขเวอภวิสสะอาชาตังอภูตังอากตังอสังขตังนยิทะชาตัสสะภูตัสสะตัตกตัสสะสังขตัสสะนิสระนังปัญญาเยทะยสมาจะโคภิกขเวอัตถิอาชาตังอภูตังอากตังอสังขตังตัสมาขออภัยพูดแต่ภาษาบาลีก็จะเสียเวลาเราจะหมดความนี้หมายความว่าภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งหากว่าไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งจักมิได้มีแล้วไส
การรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้ได้เลยแต่เพราะเหตุว่าที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งฉะนั้นการรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งจึงปรากฏได้นี่ท่านกล่าวอย่างนี้มันมีท่านบอกว่ายัสมาจะโคภิกขเวอธิอาชาตังอะภูตังอะกตังอะสังขตังตัสสะมาชาตัสสะภูตัสสะกตัสสะสังขตัสสะนิสรณังปัญญายะติติเห็นไหมล่ะท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นการรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งจึงปรากฏได้นี่คือวงจรเปิดที่จะทำให้ชีวิตนี้หลุดพ้นออกไปไม่ต้องกลับมามีมาเป็นแต่ไม่ใช่เป็นการไปถึงนั้นด้วยการไปการมาเนวะอาคติงนะคติงไม่มีการไปไม่มีการมาอย่าถูกพนิกรหลอกสละว่าจะไปทัวร์นิพพงนิพพานอ้าวการกล่าวธรรมิกถาคงจะต้องจบลงเพียงเวลาอันสั้นเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่าน